ค่ายรถยนต์เชฟโรเลตจะมีการเปิดตัวรถใหม่ในรูปแบบ Minivan นั่นคือ Pickup Colorado และ SUV Trailblazer ในช่วงปลายปี2020นี้ในบราซิลหลังจากก่อนหน้านี้มีแผนเปิดตัว2โมเดลดังกล่าวครั้งแรกในประเทศไทยกลางปีนี้เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงสุดแต่จากการตัดสินใจของ GM ที่ยุติการทำตลาดเชฟโรเลตในประเทศไทยทำให้ตลาดบราซิลมีความสำคัญในการเปิดตัวการปรับโฉมเชฟโรเลตโคโลราโดและเทลเบรเซอร์ถือว่าเป็นการเมเนเชนรอบที่2หลังจากรอบแรกเปิดตัวในปี2016โดยการมาในครั้งนี้ตัวรถจะมีการออกแบบหน้าตาใหม่เป็นหลักได้แก่กระจังหน้าและกันชนหน้าใหม่ส่วนไฟหน้าจะไม่ต่างไปจากเดิมมากนักคาดว่า Trailblazer จะมีดีไซน์คล้ายกันภายในจะได้เครื่องเสียงใหม่และระบบเชฟโรเลต MyLink เวอร์ชันล่าสุดในโฉมปัจจุบันของตลาดบราซิลจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรและ2.8 ลิตรให้กำลังสูงสุด200แรงม้าแต่จะมีการเพิ่มกำลังหรือไม่ต้องติดตามการเปิดตัวในบราซิลจะอยู่ในช่วงท้ายปี2020นี้และแน่นอนเมืองไทยหมดสิทธิ์ยนต์โฉม